พระเอกสุดฮอตเจมส์จิรายุรับทรัพย์ก้อนโตหลังตกลงเป็นพรีเซนเตอร์กับค่ายโทรศัพท์ยักษ์ใหญ่เจ้าตัวเผยแม้จะใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานแต่เป็นเพราะคุณพ่อทำธุรกิจกับค่ายนี้มาตั้งแต่เจ้าตัวยังไม่เกิดก็เลยตอบตกลงงานนี้ก็รับค่าตัวกันไปสบายๆแสนหลักค่ะ